ผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้านะครับกับช่อง PABA Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มี2เม้นนะครับซึ่งพี่นะครับอยากจะตอบมานานแล้วนะครับซึ่งเม้น2เม้นเนี้ยนะครับมันดองมาหลายเดือนแล้วพี่ก็คิดไม่ถูกเลยว่าพี่จะตอบเขายังไงนะครับแต่ใจจริงก็อยากตอบมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่พี่จะมาพูดคุยกับ2เม้นนี้นะครับซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ1เดือนอีกเม้นนึงน่าจะ2เดือนแล้วมั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่ก็ไม่ได้จำนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันดูนะครับผมขอเซ็นเซอร์ชื่อนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกิดการทะเลาะกันนะครับโอเคนะครับคำพูดพวกสโนว์บอลพวกโป๊กเนี่ยมีแต่ช่องนะครับนะที่มาบอกคำพูดพวกนี้อ่ะกับแข่ง ROV นะการเทรดสโนว์บอลดูแต่นักแข่งชัวร์นะครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นประมาณนี้นะครับว่าพี่พูดคำว่าโป๊กคำว่าสโนว์บอลอะไรประมาณนี้เขาคงคิดว่าพี่ดูการแข่งนะแล้วก็บอกว่ามันมีแต่ช่องนี้อะไรประมาณนี้นะครับพี่บอกก่อนนะครับว่าศัพท์พวกนี้นะครับเป็นศัพท์สากลนะครับซึ่งก็มีมาเกือบ10ปีแล้วนะครับไม่ได้มาจากช่องไหนช่องใดช่องหนึ่งนะครับใน YouTube เนี่ยซึ่งน้องต้องเปิดใจให้กว้างนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยที่มันคิดคำพวกนี้ออกมานะครับเป็นศัพท์สากลนะครับผมโอเคเม้นต่อมานะครับน่าจะมีอะไรมาการันตีนะถ้าจะสอนเล่นนะเช่นเป็นท็อป100คนแรกของเซิร์ฟหรือมีประสบการณ์แข่งโอเควันนี้พี่ก็ตอบนะซึ่งพี่ก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับมาตลอด3เดือนที่ทำช่องมานะพี่ก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับเพราะว่านะครับน้องลองดูคำว่า Channel สิครับนะครับคำว่า Channel แปลว่าอะไรนะแปลว่าช่องถูกไหมฮะช่องทางน้ำแปลว่าอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นไหลมาตามท่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งไหลมารวมกันนะครับพี่คิดถึงคำว่า Channel เนี่ยหมายความว่าการระดมความคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามานะครับเช่นเฮ้ยพี่เล่นแบบนี้มันดีเปล่าวะลองเม้นดินะครับหรือเฮ้ยพี่ผมว่าผมเล่นแบบนี้ผมเล่นแบบนี้ดีหรือพี่ครับช่วยออกไอเทมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันเอ้ยมันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นการดีนะซึ่งมันจำเป็นหรอวะที่ต้องเป็นท็อป100ของคนแรกของเซิร์ฟถึงจะต้องมาทำช่องได้หรือว่าต้องมาบอกมาคุยอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็มันแปลกนะแล้วก็ไอเรื่องท็อป100เนี่ยพี่จะบอกให้นะครับแรงนะครับที่ถ้าเห็นพี่นะอยู่ไดมอนด์หรืออะไรเงี้ยคือน้องไม่ต้องกลัวนะว่าพี่จะไม่ขึ้นคอนหรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้าพี่เล่นวันเดียวคืออย่างซีซั่นที่แล้วอ่ะพี่ก็เล่นวันเดียวนะจากได5มั้งขึ้นไปคอนโคลเลอร์ก็แค่วันเดียวเองนะชนะ21ตาติดคือคนเราเว้ยแรงเนี่ยบอกก่อนมันเป็นภาพลวงตานะพวกแรงเนี่ยนะครับมันเอาแรงมาทำอะไรพี่ยังไม่รู้เลยคือเล่นไปให้มันขึ้นแรงสูงๆนะครับเพื่อที่จะไปกดขี่ชาวบ้านนะครับอย่างเช่นบางคนทำช่องเนี่ยเออเฮ้ยแบบผมขึ้นคอนแล้วนะครับผมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือแบบคือคุณสอนคือคุณเล่าอะไรเกี่ยวกับว่าคุณขึ้นคอนมันพิเศษอะไรตรงไหนพี่ยังไม่รู้เลยนะครับคือการขึ้นคอนเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยมันดียังไงแค่ไปเล่นแล้วก็เจอคนเก่งๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยคอนโทรลเลอร์ก็ไม่ใช่จะเก่งเสมอไปนะครับซึ่งพี่ผ่านจุดนี้มานานมากแล้วนะครับเรื่องการระดับนู้นระดับนี้พี่รู้ไหมว่าพี่เนี่ยรู้จักคนที่เก่งๆมากๆแต่เขาไม่ได้แข่ง e-sport ก็มีนะบางคนไม่ได้เล่นไม่ได้แข่งอะไรพวกนี้แต่ฝีมือเขาเนี่ยระดับโลกอ่ะก็มีนะฝีมือเก่งๆก็เยอะแต่เขาไม่ได้แข่ง ROV ไม่ได้แข่ง .A หรืออะไรเงี้ยนะครับบางคนเขาก็เล่นเกมเพื่อคลายเครียดเนี่ยแต่ว่าสเต็ปการคิดหรือทักษะเขาสกิลเพย์เขาสูงนะบางคนนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นตรรกะที่ไม่ค่อยดีนะครับคือพี่ผ่านจุดนี้มาประมาณสัก10กว่าปีได้แล้วล่ะครับคือพี่จะเล่าให้ฟังว่านะครับสิ่งที่มันได้มาเว้ยนะครับน้องรู้ไหมน้องขึ้นกอเลียสขึ้นคอนนะสิ่งที่น้องคิดเสมอคืออะไรน้องคิดว่าน้องได้ยศที่สูงถูกไหมน้องเอายศพวกนี้ไปข่มคนอื่นนะเฮ้ยกูคอนมึงมีปัญญาป่ะเออถ้ามึงมีปัญญามึงขึ้นคอนได้เหมือนกูดิมึงก็อยู่แค่ใดมึงเป็นแค่คนแค่อยู่แพทอะไรเงี้ยซึ่งตามความคิดนี่ถ้าเราอยู่คอนถูกไหมเราก็ต้องไปเผยแพร่ความรู้ให้คนอยู่ใดขึ้นมาคอนหรือว่าคนอยู่ใดก็ไปสอนคนแพทหรือไปช่วยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ว่ามันดีกว่าการไปข่มกันนะคือพี่ผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับพี่รู้สึกว่านะครับเกมโมบ้ามันให้อะไรรู้ไหมครับอย่าว่าแต่คอนหรือระดับท็อป100เลยครับการแข่งขันระดับประเทศไทยอะไรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเล่นมาเป็น10ปีเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ได้รู้ไหมคืออะไรมันเหมือนการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับครับที่ลูฟี่มันตามหากันทุกคนเข็นฆ่ากันปางตายเนี่ยเพื่อไปแย่งแค่วันพีซนะครับซึ่งตอนจบวันพีซก็เดาๆกันอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับมันก็ไม่ได้ยากหรอกตอนจบวันพีซนะครับ
วันพีซหรือสมบัติที่มีค่าหรืออะไรก็ตามหรือในเกมโมบ้าอะไรก็ตามเนี่ยจุดหมายของเราไม่ใช่เงินรางวัลอะไรหรอกครับนะครับมันคือมิตรภาพนะครับสิ่งที่เราร่วมฟันฝ่ามากับเพื่อนนะครับตั้งแต่เราเล่นด้วยกันมาเราฝึกด้วยกันมาเราขึ้นจากไดมอนด์ขึ้นคอนขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นท็อปร้อยหรอกครับเราก็สามารถทำช่องได้เราไม่ต้องไปมีอะไรมาการันตีอะไรทั้งนั้นนะครับทำช่องครับคุณอยากดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับหรือคุณเห็นต่างคุณก็แค่พิมพ์มาผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งพี่ก็ตัดสินใจแล้วนะว่าโอเคอย่างเมื่อวานก็เล่าไปแล้วนะครับว่าเรื่องสกิลเพย์อะไรประวัติอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าอยากจะฟังอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคก็ไปฟังเลยดีกว่านะครับผมว่าประวัติมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคครับผมนะครับพี่ถือโอกาสนะครับวันนี้ได้มาเล่าเรื่องนะครับในส่วนของตัวพี่เองแล้วก็ในเรื่องของทีมนะครับที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกทีมจากกิลด์เนี่ยเขาเรียกว่าแคนนะครับซึ่งถ้าพูดคำว่าแคนเนี่ยน้องๆต้องเข้าใจว่ามันก็คือกิลด์นั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ย .a นะครับก็มีมาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์เรียกว่าเหตุการณ์คู่ขนานแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปพี่เมื่อวานเนี่ยก็จะทราบว่านะครับพี่ได้ไปฝึกงานที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นกับเกรียนอะไรเงี้ยแล้วตอนกำลังฝึกวิชานะครับฝึกวิชาแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาเว้ยที่พี่พูดในอย่างคลิปการออกของเทลอะถ้าใครดูเทลนาร์ดอะพี่จะพูดนะครับว่านะครับมีเพื่อนพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเขาออกของเนี่ยที่บอกว่าตัวเมตาไม่เมตานะครับซึ่งเขาเล่นตัวฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วก็กลายเป็นว่ามันเก่งนะแล้วก็คนก็กลับมาฮิตเขาเลยเรียกว่าเป็นตัวเมตานะครับแล้วก็ตัวละครที่โผล่มาในคลิปของกระต่ายนะครับที่พี่เคยเล่าว่านะครับการปาหอกให้แม่นเนี่ยแล้วก็เพื่อนพี่ก็บอกว่าเราแค่เดินมาปาหอกใกล้ๆนะก็สร้างดาเมจสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนคนนี้ก็คือคนเดียวกันนะครับแล้วก็คลิปเมื่อวานนะครับที่พี่เล่าว่าพี่โดนเกรียนใช่ไหมเกรียนแบบถล่มแล้วฮะแล้วพี่ก็โทรศัพท์นะครับไปถามเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยมึงยังเล่น .a อยู่ไหมแล้วก็เพื่อนพี่คนนี้ก็มาถล่มเด็กร้านเกมไป40-0นะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครนะครับถึงเก่งอะไรขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่จะมาเล่านะครับในส่วนของประวัติทั้งทีมเลยนะครับเผื่อน้องหลายคนมาถามว่าเอ้ยท็อป100ถ้าไม่ท็อป100เนี่ยเดี๋ยวทำช่องเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาบอกครับคนคนนี้นะครับชื่อว่า KMHT นะครับหรือคมหอตอนะครับผมนะครับไม่หอชื่อนะซึ่งเป็นชื่อที่อุบาทมากนะครับพี่มันเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่สมัยมัธยมนะแต่การตั้งชื่อมันเนี่ยป้าอุบาทนะครับซึ่งบอกก่อนว่าคนนี้เนี่ยคือชีวิตจริงเขาคือนายแพทย์นะครับเป็นหมอนะครับแต่ว่าชื่อนี่ไม่น่าจะรักษาได้เลยนะครับก็สมัยก่อนก็เกรียนมากครับเขาตั้งอะไรของเขาเองเนี่ยสุดยอดอะพี่มหาซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมเวลี่สเปเชียลไฮเปอร์เทพเลยเนี่ยเป็นตำแหน่งเชฟนะครับคือชีฟคือมันจะเป็นเหมือนหัวหน้ากิลด์ครับครับผมมันก็มีตำแหน่งชาแมนครับเขาก่อตั้งอยู่สมาชิกรุ่นแรกก็จะมีอยู่3คนนะครับก็จะมีแมนโก้นะครับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ยอดเยี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมคือบอกก่อนว่าแมนโก้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะเขาชื่อน้องแชมป์นะเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆนะครับยังไม่ขอเล่าแล้วกันนะครับเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยมากนะตอนนั้นเขาน่าจะอายุไม่กี่
คือน้อยมากอ่ะคือพวกพี่อายุ20อ่ะเด็กคนนี้น่าจะประมาณ15หรือ13 12เอ้ยประมาณ14 15ต้องเช็คอ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ CEO นะครับตูนนะครับไม่ค่อยเล่นบอร์ดนะครับเหมือนกันแต่เล่นดีใช้ได้นะครับอีกไม่นานนะครับ BSK จะเป็น Number 1 Clanในไทยแลนด์นะครับซึ่งนี่เป็นข้อความที่เขียนเมื่อ11ปีก่อน11 12ปีก่อนนะครับคือพี่คัดมาจากเว็บที่มันล่มแล้วอ่ะคือมันจะหายไปหมดแล้วครับพี่ต้องไปดูดมานะบางทีมันก็อาจจะหายไปแล้วเรือนรางหายากมากนะครับพวกข้อความอะไรต่างๆนี่ดีที่สมัยนั้นเนี่ยเพื่อนพี่มันเขียนอะไรพวกนี้ไว้นะครับซึ่งเรามานั่งอ่านก็ตลกดีเหมือนกันครับโอเคครับแมนโก้มิวมิวเวกอัพนะครับมิวเนี่ยนะครับคนชื่อมิวเนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่ถือว่าเก่งระดับประเทศไทยเลยนะนะครับเคยถูกทาบทามไปเล่นทีมใหญ่ด้วยแต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจนะมันเลยไม่ไปนะจริงๆมันเก่งมากนะครับโอเคเรามาดูสิ่งที่เพื่อนพี่มันพิมพ์ไว้เมื่อ11ปีก่อนนะนี่คือความคิดเรามาเรียนรู้ครับน้องว่าคนสมัยก่อนมันคิดยังไงนะเมื่อ11ปีก่อนพี่ก็อายุ20ดูเด็กอายุ20สมัยก่อนมันคิดนะครับโอ้อยากให้มี3คนนี้มากๆเลยเพราะไอ้จีถนัดตุ๋ยถ้ามันยืนเซนเนี่ยคือตรงกลางนะครับมิดเลนจะตุยซ้ายขวาได้ดีนะส่วนไอ้แชมป์เนี่ยก็เล่นดีได้ทุกเกมนะครับไม่ค่อยเล่นพลาดนะไอ้เตอร์มีประสบการณ์เพราะมันดูรีเพย์เยอะมากคงจะดูรูปเกมวางแผนได้ดีนะครับสังเกตไหมคนสมัยก่อนก็จะดูรีเพย์นะครับเขาจะไม่มาดู YouTube แบบ5นาทีเล่นเป็นนะครับคือรีเพย์เพย์นึงเนี่ยรีเพย์1เกมเนี่ยอยู่ประมาณ40ถึง60นาทีนะเขานั่งดูทั้งเกมเลยนะครับครับส่วนของเราเนี่ยทำคลิปแค่30นาทีก็บ่นละนะครับเอ้ยพี่ครับผมหลับบ้างพี่สาระเยอะไม่อยากฟังดูแล้วเบื่อเลยคืองั้นคุณไม่ต้องไปเล่นนักเล่นเกมมืออาชีพอะคุณก็เป็นแค่คนเล่นธรรมดาแล้วกันนะคุณไม่ต้องมาจริงจังดูคนสมัยก่อน10ปีเขาพูดกันนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนผมก็พิมพ์ไว้นะครับว่า .a เนี่ยมันเป็นเกมที่มีจุดอิ่มตัวนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคือมันมีขีดจำกัดสุดท้ายแล้วเนี่ยฝีมือส่วนใหญ่ก็อยู่ระดับใกล้ๆกันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับสิ่งที่ตัดสินก็คือความผิดพลาดในเกมนะคนที่เล่นแล้วไม่พลาดเนี่ยจะเล่นได้ดีนะเช่นไอ้แชมป์ไอ้โจนะครับพวกนี้เล่นไม่ค่อยพลาดทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออพวกนี้มันเล่นเก่งนะแต่จริงๆเนี่ยฝีมือมันก็พอๆกันแหละเพียงแต่มันไม่พลาดแค่นั้นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดสุดยอดของประเทศไปแล้วนะคือแม่งไม่มีใครเก่งแล้วอยู่ที่ทีมนะเขาพยายามจะฟอร์มทีม BSK นะซึ่งตอนนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเวลาคู่ขนานนะซึ่งพี่ก็อยู่กับเด็กเกียนๆใช่ไหมนะมันเหมือนกับเรื่องอะไรวะอเวนเจอร์คือนี่คือกลุ่มของไอรอนแมนอ่ะแต่พี่แม่งเป็นแอนท์แมนคือพี่ไปทำหนังแยกอยู่นะครับพี่ยังไม่เข้ามาช่วยเพื่อนเลยครับตอนนี้คือพี่เนี่ยยังเล่นยอนใช่ไหมแล้วก็ผิดหวังไปเล่นยอนแล้วจะเลิกเล่นแล้วก็ไปฝึกนะไปฝึกกับบอทอ่ะคือพี่คิดว่าฝีมือพี่ต่างชั้นขนาดไหนเพื่อนจนไปถึงระดับเกือบระดับประเทศแล้วอ่ะพี่ยังตีบอทอยู่เลยนะครับซึ่งไม่แปลกใจนะมันเป็นโจทย์เลยนะว่าทำไมพี่เพื่อนพี่คนนี้ถึงไปถล่มร้านนั้น40-0นะครับดูเพราะว่าคือระดับมันต่างกันมากนะครับพี่จะไล่ตามอันนี้น่าจะเป็นตอนจบนะครับโอเคนะครับอันนี้ดีมากนะครับโอเคดูนี่ก่อนนะครับเราสังเกตว่าสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีการโหวตนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศอะไรแมนโก้มิวมิวแล้วช็อกช็อกนี่บอกก่อนคือเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดคือในระดับประเทศไทยเนี่ยสุดยอดนะครับนี่คือแคน BSK นะคือกิล BSK นะเพราะเขารวมคนเก่งมากมายนะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมนี่ฮะคือสิ่งที่บอกคัมภีร์โมบ้าโมลานนะครับดูลิงก์พวกนี้ให้ดีนะครับพื้นฐานการเล่นระดับโปรนะครับเทคนิคการฟาร์มของ Shadow Shaman นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะ Shadow Shaman ของเพื่อนพี่น่ะเป็นไกด์ที่สุดยอดมากนะซึ่งเสียดายมากๆนะครับซึ่งเว็บเนี้ยล่มไปแล้วนะครับแล้วข้อมูลเนี้ยหายไปแล้วนะครับพี่จำได้คืออยู่ในสมองพี่เท่านั้นซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะโหลดมาอ่านได้แล้วนะครับเสียดายมากนะครับเป็นเทคนิคที่ประเทศไทยยังไม่มีตอนนั้นที่แบบว่าเหมือนกับว่าน้องไม่เคยเล่น .a อธิบายไปก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปถึงตัวอื่นก็ดูเนี่ยเมื่อไหร่ต้องใช้ชิปทิกเล็กๆน้อยๆในการฟาร์มคลิปป่านะครับเซนอโลนกับวิธีการกดฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามทั้ง3แบบนะครับซึ่งน้องมาดูว่านี่คือ11ปีก่อนนะครับน้องดูไทมิ่งดีๆนะ11ปีก่อนนะซึ่งที่น้องบอกพี่ว่าพี่ต้องไปอยู่ระดับนู้นระดับไหนถึงมาทำช่องอะไรเงี้ยพี่บอกว่าเนี่ยคือระดับที่เขาทำมา11ปีก่อนเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เราดูแบบ5นาทีรู้เรื่อง10นาทีเก่งได้ภายใน10นาทีอะไรพี่ว่ามันลำบากนะครับโอเคนะครับซึ่งบทความนี้เนี่ยมันน่าขนลุกอยู่นะเดี๋ยวบทความนี้พี่ว่ามันน่าขนลุกมากนะที่ลองอ่านดูนะครับ
ก็พิมพ์ไว้ที่19เมษายนนะครับปี50นะครับก็11ปีพอดีเนาะ11ปีกว่าก็ครับแคน VSK ของเรากำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะกิติศัพท์ความดีงามของเราโด่งดังไปทั่วประเทศไทยแล้วเนื่องจากกูกลัวว่าวันหนึ่งหากมีใครในแคนของเราเนี่ยได้ดีเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือส่งออกไปแข่งต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยจะลืมเพื่อนลืมฝูงและทิ้ง VSK ไปอยู่ที่อื่นนะกูอยากให้เราสนิทกันมากขึ้นโดยการบอกชื่อประวัติส่วนตัวนะสไตล์แคน BHK นะครับก็คือสุดท้ายมันน่าขนลุกตรงนึงเว้ยคือตอนที่เราพิมพ์ตอนที่เพื่อนพี่พิมพ์เนี่ยมันไม่มีใครอยู่ระดับแชมป์เลยนะแล้วแม่งหลังจากนั้นจริงๆเลยทีมของเราในกิลของเราเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ทีมดังๆในประเทศไทยได้เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ในต่อนะครับโอเคนี่ก็เป็นจุดที่พี่กำลังมาแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พี่ใกล้มาแล้วนะครับเพราะก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับนี่รองหัวหน้าก็พิมพ์นะครับเนื่องด้วยพันธมิตรของเราแคน ELF ได้ตัดสินใจเมิร์สเข้ากับแคน ERA นะครับอลีอันดับ1ของแคน BSK นะครับภายใต้ชื่อ E นะครับเป็นเหตุให้ KMT นะได้นำเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่ง BSK นะได้ผ่านการอนุมัตินะพฤติกรรมครั้งนี้เป็นการกระทำมิชอบด้วยหลักของ VSK เช่นนี้เป็นว่าพันธมิตรของเรานี้มิได้เป็นมิตรกับเราอีกต่อไปนะครับจึงเห็นสมควรให้แยกตัวออกจากแคน ELF นะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าคาดการว่าอีกไม่เกิน2เดือน VSK จักถือกำเนิดขึ้นใน GGC เป็นการแน่นอนนะครับซึ่งพี่กลับมาอีกทีนึงคือเซิร์ฟเวอร์ GGC นะซึ่งเป็นจังหวะที่เพื่อนน่าจะออกไปแล้วนะครับแล้วพี่กลับมาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูโอเคนะครับนี่ก็เป็นผู้เล่นนะครับของคุณไก่นะครับเกียร์ออนไลน์เนี่ยเขาอยู่ทีม XGN นะครับคนถามว่า XGN เนี่ยสังเกตประวัติทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันคือ BSK นะครับ DTDS นะครับแล้วก็ GAK นะครับผมคือคนนี้อันนี้ก็คือไบนะช็อกนะครับหนึ่งนะครับประวัติที่เคยเข้าร่วมทีมนะครับคือ BSK นะครับคือเป็นผู้เล่นที่เก่งมากนะไบเนี่ยคือที่สืบมาตอนแต่ก่อนนะคือเก่งนะครับคือผมเทียบไม่ติดหรอกสมัยนั้นนะครับซึ่งถามว่าทีม XGN คือทีมไหนนะครับก็คือทีมที่ระดับประเทศไทยเลยอะถ้าเราดูการแข่งขันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะนี่ครับ XGN ผลการแข่งขัน Dota All Star นะครับ XGN.A นะครับก็นี่นะครับมาแล้วนะผลการแข่งขัน ESTC นะครับ .A รอบ16ทีมสุดท้ายสุดมันได้8ทีมงานนี้ทีมจากไทยรับศึกหนักนะครับผมก็คือตอนนั้นก็มีแข่งนะครับก็มีถึง16ทีมนะซึ่งหน้านี้เราก็จะเห็นว่า XGN เนี่ยนะครับซึ่งมีสมาชิกของ BSK อยู่2คนแล้วก็ทีมอย่าง JJ นะครับ JEJE นะครับซึ่งสุดท้ายน่าจะไปแพ้ทีมจากจีนเนี่ยก็มีที่พี่พูดตอนต้นนะครับ CEO อ่ะตูนอ่ะนะครับซึ่งมันน่าขนลุกมากที่ว่าหัวหน้ากิลเนี่ยเขาได้พิมพ์อะไรมาแล้วสุดท้ายมาได้ไปแข่งจริงเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งระดับโลกนะครับก็เป็นทีมจากประเทศไทยนะตัวแทนนะครับไปหลายทีมน่าจะเป็นระดับเอเชียนะก็คือเจเจเนี่ยแคลรี่ของเขาน่าจะเป็นเพื่อนพี่ซึ่งตอนนี้ก็เล่น ROV ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าพี่ทำทีม ROV พี่ก็ต้องชวนเขามาแหละครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกตอนนี้ก็อายุมากแล้วมั้งทำงานอะไรเยอะด้วยนะครับศึกนี้เป็นการพบกันของตัวแทนจากไทยนะเจเจที่พบกับปะทะกับยอดทีมจากจีนนะครับดีม.เอนะครับงานนี้ทีมจากไทยโดนกดทำแต้มไม่ได้นะแต่ทีมไทยก็กัดฟันฝืนนะครับทำแต้มไล่คิวขึ้นมาเบียดกันแต่สุดท้ายแล้วต้านทานความแข็งแกร่งของดีม.เอไม่อยู่นะครับพ่ายไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมโอเคก็เราก็พบว่าผู้เล่นของ BSK เนี่ยมีความหลากหลายนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของแชมป์ฮาบ้าแล้วก็คือชุก GGC ที่คือตอนนั้นพี่ไปฝึกวิชามาจากพี่คนหนึ่งมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ฝึกกับบอร์ดมาเนี่ยในช่วงการย้ายไป GGC หรือการีน่าเนี่ยนะครับคือเจ้าของ RV ตอนนี้แหละคือช่วงที่เราเข้มแข็งที่สุดนะแคนก่อตั้งขึ้นใน GGC โดยการปั๊มเลเวลของมิวนะครับโอเคระยะนี้พวกเราเล่นการอย่างสนุกสนานนะครับเพราะชีฟเราบอกว่าเล่นใน GC นี่ลื่นนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ GC ล้วนมีความเก่งกาจนะครับและทำให้ความเกรียนของเราทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับแชมป์พาบ้ากับมิวเนี่ยนำความเกรียนมาสู่พวกเราไม่ลดละนะครับช่วงนี้ชีฟเรียนหนักเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแอบมาบ้างบางทีตบนูบตบเกรียนนะครับเป็นช่วงพีของ 1.22 หรือไบด้วยนะครับ
โอเคมาถึงนี่นะครับก็มีการคอมเมนต์นะครับน้องๆเนี่ยจำคนนี้ได้ไหมนะครับคนที่พิมพ์ว่ากูเกียนเทพครับอุ้ยกากแมงโก้นี่คือซันวอลนะครับคือผมจะแนะนำว่าซันเนี่ยเป็นคนที่ภาค ROV ได้ดีที่สุดเลยที่ผมดูมาข้อมูลของโมบ้าหรืออะไรเงี้ยแบบภาคสนุกมากอ่ะผมนั่งคือตอนนี้คนภาค ROV ไม่รู้มีกี่คนมี3คนมั้งมีเฮียโก้มีซันวอลเนี่ยซันวอลเวลาภาคเนี่ยผมชอบนั่งฟังนะว่าเขาสนุกอะซึ่งแต่ก่อนเขาก็มาแวะเวียนในแคน BSK ประจำนะครับซึ่งตอนนั้นเขาเป็นนักกีฬาสปอร์ตนะแต่ก่อนเขาก็แข่ง .A เหมือนกันนะครับก่อนที่เขาจะเป็นนักพากย์นะก็โอเคนะครับส่วนตอนนี้คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ GC แล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนเซิร์ฟเวอร์ GC มันก็ย้ายมาเป็นเขาเรียกว่า TCG เนาะช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงที่3ละก็พี่ก็เป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้ช่วงเวลาใหม่ของแพลตฟอร์มใหม่ๆครั้งหลังจากเติมแพลตินัมนะครับของแชมป์มาบ้าเพื่อนรักเชฟนะครับอีกทั้งยังรวบรวมผู้เล่นเก่าแก่ BSK มาไว้มากมายนะครับผู้เล่นฝีมือดีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างโซฟายเนี่ยก็มาใหม่นะชื่อตั้มก็โอเคเลยนิสัยดีนะครับก็มาเล่นด้วยกันนะครับบัตตี้เน็ตเนี่ยอย่างเกรียนนะครับผมดิกดักนะครับเจ้าของฉายา3 Circle as Start นะครับโซฟายผู้ปิดทองหลังพระส่วนมิวและแชมป์มาบ้านั้นฟอร์มคงตัวและกดดันเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเฮ้ยเดี๋ยวใครเขียนวะเนี่ยกูไปกดดันตอนไหนวะเนี่ยมันน่าจะกดดันทีมนั้นนะมากดดันทีมตัวเองทำไมวะสงสัยด่าเพื่อนบ่อยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็จะถามว่าเอ้ยพี่เล่นเป็นไหมแต่คือมาสอนคนอะไรเงี้ยพี่จะบอกว่าพี่จะให้ดูนะครับกระทู้เมื่อ10 ปี 10 ปีก่อนนะครับ10 ปี 10 ปีก่อนนี่คือพี่เขียนแบบนี่คือปี2500เอ้ยไม่ใช่ปี2010นะครับโหแบบเล่นประมาณ5โหเล่นกี่ชั่วโมงโคตรบ้าเกมเลย5 โมงถึงตี 1ดูครับบอกก่อนเกมนี้อันนี้พี่จำไม่ได้นะเว้ยพี่ไปก๊อปมาพี่พิมพ์อะไรอาจจะเกรียนไปนะตอนนั้นวัยรุ่นมากนะครับบอกก่อนเกมนี้3-5อย่างเลดอย่างมูนแอนติเมทแอนติออกฮีโร่ที่เหลือแค่3ได้แก่ไทนี่ซึ่งทำทุกอย่างทิงเกอร์ที่ไร้สาระอดควรแต่ว่าทำไมกูไม่เล่นเลดวะน่าจะวินมันคงคิดว่ามันพวกทอพวกม็อบส่วนกูด็อกเตอร์ผู้อ่านเกมขาทั้งเกมไล่ตุ๋ยออกของไอเทมอย่างชาญฉลาดเทคนิคนี้ที่พิ้วไหวดูดสายลมโอ้โหแม่งพิมพ์อย่างนี้เลยเหรอวะนะครับก็พิมพ์เยอะมากไม่รู้พิมพ์อะไรบ้างวันๆ นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเล่นเสร็จก็ให้เพื่อนโหลดของเราไปดูนะไปศึกษานะครับซึ่งต่อมานะพี่ได้มีโอกาสนะครับจบแล้วนะครับพี่ได้มีโอกาสเล่นนะครับกับคนนี้นะครับซึ่งรูปภาพอะไรพวกนี้มันหายากนะก็คือ TCG The God Can นะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาเล่าทีหลังนะครับพี่ก็ไปเล่นลอมมิ่งให้ทีม TGC นะฟักซึ่ง TGC ฟักเนี่ย TGC ฟักเนี่ยเขาได้แชมป์โซโล่คิงนะครับ GG เกมซีซั่น3นะครับซึ่งเป็นการแข่งเหมือนระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยไม่แน่ใจนะซึ่งเก่งมากคนนี้คือหลังๆเขายังเล่นเกม .A2 นะหรือเล่นพวก LL นะซึ่งถ้าฟักดูคลิปนี้อยู่นะเว้ยก็ทักเรามาได้นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่เก่งมากนะแล้วผมเคยไปเล่นลอมมิ่งตอนที่เขาอายุ24เมื่อปี2000เขาบวกไปอีก8ปีใช่ไหม6เป็น30 32นะครับเขาอายุประมาณเท่าผมแหละนะครับเขาอายุประมาณเท่าผมนะครับสุดยอดนะครับทีม ESTC 2009 The God Can ก็มีฟักมีมาละนะครับซึ่งพี่ก็ได้ไปเล่นโรมมิ่งให้เขาก็สนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็นทีมระดับประเทศไทยนะที่ได้สัมผัสการเล่นของเขาเนี่ยนะครับได้ซ้อมกันเนี่ยแต่ก่อนก็ซ้อมกันหนักนะแล้วพี่ก็อยู่ทีม ELZ ด้วยนะพี่อยู่หลังๆพี่เป็นหัวหน้า BSK ใช่ไหมซึ่งเป็นตำนานทีมที่แบบคนรู้จักเยอะแล้วก็ The God Can นะครับซึ่งเป็นทีมที่พี่ได้ไปเล่นโรมมิ่งแล้วก็ฝึกนะครับแล้วก็ ELZ นะ ELZ ก็เป็นทีมระดับท็อป20แหละนะครับแต่ TGC เนี่ย TGC ไม่แน่ใจว่าท็อป10หรือว่าท็อป5ท็อป10นะมั้งนะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์พี่ที่สอนเนี่ยไม่ขอพูดแล้วกันซึ่งเป็นผู้เล่นรุ่นเก่าพี่ไม่อยากไปถ้าไปพาดพิงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยคลิปนี้แม่งไม่มีอะไรสอนเลยแต่เป็นการเล่าประวัตินะครับสุดท้ายคลิปนี้พี่ไม่ได้สอนอะไรน้องเลยนะครับแต่ก็อาจจะแฝงนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเล่าประวัติซะส่วนใหญ่นะครับให้น้องๆเนี่ยได้รู้แหละนะครับต่อไปจะไม่ต้องมาพิมพ์ว่าพี่ควรติดท็อป100ของประเทศไทยแล้วพี่ค่อยมาสอนผมอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่บอกก่อนว่าพี่ผ่าน
คือไม่ต้องพูดถึงระดับประเทศไทยอะเอาพูดถึงระดับโลกด้วยนะครับนะครับเราคุยกันถึงระดับโลกเลยว่าแบบตัวแทนประเทศไทยอะไรพวกเนี้ยคือเคยสัมผัสเล่นกับพวกนี้หมดแล้วจนมันไม่รู้ว่าใครเก่งนะครับซึ่งพอไปเล่น RV ปัจจุบันเนี่ยถ้ากดไปเจอกิจง่ายหรือกดไปเจอใครเนี่ยพี่ไม่เคยได้กลัวเลยนะครับคือคนเราเว้ยเราอย่าไปกลัวคนเรามีมือเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันเราฝึกเหมือนกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเจอกิจง่ายเจออะไรเราก็อย่าไปกลัวขอให้เราสู้เต็มที่นะครับซึ่งเราก็เป็นพักเป็นพวกกันนะครับเล่นหรือเราจะแพ้กิจง่ายหรือชนะเนี่ยเราก็ทักทายเขาไปเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยนะครับหรือฆ่าใครไปเนี่ยเราก็เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่จะมาสอนทีหลังเป็นสิ่งที่พี่ทำพลาดไปเมื่อสมัยวัยรุ่นนะคือสมัยวัยรุ่นเนี่ยพี่ฆ่าคนเก่งๆแล้วพี่จะไปโพสต์ประจานอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมาก็เกิดการทะเลาะกันในระบบเกมเลยอ่ะมันไม่ใช่ทะเลาะกันธรรมดาคือมันทะเลาะกันทั้งระบบอ่ะคือ BSK มันดังมากแต่ก่อนคือดังคือพอยุคพี่มาเนี่ยกลายว่า BSK เนี่ยเป็นนักเลงนะครับมันเป็นการที่พี่ไปเกรียนไปฝึกเล่นกับเด็กเกรียนเนี่ยทำให้นิสัยพี่เหมือนเด็กมากนะครับพี่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับพี่เล่นฆ่าใครได้ชนะทีมแชมป์สมมติทีมเนี่ยได้แชมป์ประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่ไปฆ่ามันมา2คนเงี้ยพี่ฆ่าได้พี่ก็จะเอาไปโพสต์ไปด่าว่าเอ้ยแม่งกากว่ะอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมามันไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็ฝากน้องด้วยนะว่าทำอะไรคิดอะไรก็คิดให้เยอะนะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการสอนในคลิปต่อไปแน่นอนนี่คือมาพูดในส่วนของเรื่องประวัติเฉยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ